สวัสดีครับรถถังอีโวไนนะครับอยู่วงอีโวไนครับวันใจช้ำรู้มนุษย์ข้างข้าววันคนตื่นเช้าจะทำเธอให้เปลี่ยนก็ตอนนี้มีซิงเกิลที่4แล้วครับเพิ่งออกมาเป็นซิงเกิลที่ชื่อว่าแบทแมนหรือมนุษย์ข้างข้าวก็เป็นการเอาเพลงของพี่ติ๊กชิโร่มารีคัฟเวอร์ใหม่ก็ถ้าบนมือถือส่วนมากผมจะเล่นเกมที่เกมของ LINE ครับที่มันมีการแข่งขันจัดอันดับกันบน LINE อะไรเงี้ยแต่ล่าสุดเนี่ยผมจะเล่นคุกกี้รันปกติแล้วผมจะเล่นเป็นแต่ละเกมไปไม่ค่อยเล่นหลายๆเกมทีเดียวฮะส่วนมากก็คือก็จะมีผ่านมาทั้งหมดแบบพวกเกมใน LINE ก็จะมี LINE Pop Touch Monsterเกมออนไลน์ที่ชอบล่าสุดเลยที่ชอบก็คือน่าจะเป็นนานหน่อยว่า Dragon Nest แล้วก็ออฟไลน์ผมก็ชอบเล่น Kingdom Heart ครับดูเป็นมันเป็นเนื้อเรื่องดีอะเวลาเล่นนะมันเป็นเนื้อเรื่องแล้วก็ผมก็ค่อนข้างที่จะชอบแบบว่าอะไรที่มันสามารถปล่อยสกิลมาได้อะไรที่มันแบบมีสกิลอลังการเงี้ยน่าจะชอบน่าเล่นเกมเป็นเรียกว่าเป็นสีสันในชีวิตดีกว่าผมว่ามันก็มีประโยชน์กับชีวิตเราได้นะคือบางทีเราก็แบบอยู่ในโลกที่มันวุ่นวายแล้วก็มีแต่งานอะไรเงี้ยอาจจะทำให้เราเครียดได้อันนี้มันก็เป็นการเล่นเกมก็เป็นทางออกอย่างหนึ่งที่ทำให้แบบเราคลายเครียดได้ดีแล้วก็สนุกไปกับมันนะครับเกมมีเหมือนกับมันเป็นดาบสองคมอ่ะคือหนึ่งคือเราเล่นแล้วมันสนุกมันผ่อนคลายมันทำให้คลายเครียดก็จริงแต่ว่าถ้าเราติดมันแล้วหรือว่าจริงจังกับมันมากไปความคลายเครียดมันอาจจะเป็นการที่เรายิ่งเครียดกับมันได้นะครับแล้วมันก็ทำให้เสียหลายๆอย่างในชีวิตใช่ต้องระวังให้ดีในเรื่องนี้ครับก็แบ่งเวลาเล่นให้ดีแล้วก็อย่าไปซีเรียสกับมันมาก ติดตามผลงานของอีโวไนได้ที่ www.monokidgangmusic.com ครับแล้วก็ผลงานอื่นๆของเพื่อนๆในวงนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของเอ็มก็ตอนนี้มีช่องทางใหม่ก็คือดิจิตอลทีวี Mono 29นะครับก็เข้าไปดูกันได้ครับผม